ครับผมสวัสดีครับวันนี้บ้านทุ่งเกษตรความสุขพามาให้อาหารเป็ดกันนะครับนี่คืออนาคตพ่อแม่พันธุ์เป็ดอี้เหลียงเรานะครับก็กินอาหารในสูตรที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะครับหลายครั้งก็จะมีหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแล้วก็ลำช่วงนี้พอเป็ดใกล้จะเริ่มไข่แล้วนะครับเราก็จะเสริมด้วยอาหารเป็ดไข่นะครับด้วยนะครับก็แค่เสริมลงไปประมาณ 2-3% เท่านั้นนะครับไม่ได้เสริมเยอะนะครับเป็นการเพิ่มโปรตีนให้เขาเขาจะได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้ไข่ที่ฟองใหญ่นะครับส่วนตัวผู้ก็จะเป็นเป็ดเนื้อที่ตัวใหญ่ครับเนี่ย